อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหลังจากโดนปืนเสร็จศพของเกอร์เตอร์ถูกเก็บไว้ในนี้ผมเข้ามาเพื่อที่จะจดรายละเอียดถึงรู้ว่าศพหายไปแล้วไอ้ลูกสารละแล้วถ้าแกรู้สะเทือนใจมากเกินไปก็เลยช็อกจนหมดสติเป็นเพราะใดเห็นแกผู้หญิงไม่สนใจอะไรเลยอยากให้พ่อโมโหตายหรอฮิวโก้ไม่ใช่คนธรรมดานะฮิวโก้เป็นมือซ้ายขวาของฉันถ้าครั้งนี้เราไม่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วตระกูลจู้จะยืนหยัดได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะอาให้ท้าฮิวโก้จนเขาคิดว่าตัวเองวิเศษเขาต้องมาตายแบบนี้เหรออาทิตย์หน้าตอนที่เราประชุมกับสี่ตระกูลใหญ่ฉันอยากรู้ว่าพวกเขาคิดยังไงพูดบ้าอะไรนายมาที่นี่เท่ากับเป็นคนของฉันเลยจะแต่ต้องนายถามฉันหรือยังพวกเขามาหาฉันฉันจะหลบคนเดียวได้ยังไงแย่แล้วเท่าแก่เนี้ยรู้ถูกหายตัวไปทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งเท่าแก่เนี้ยฉันรู้เท่าแก่เนี้ยไม่ยอมส่งตัวฉันออกไปแน่ฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้บอกลาทุกคนขอบคุณที่เท่าแก่เนี้ยไม่เคยรังเกียจฉันให้ฉันอยู่ที่โรงแรมตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีใครดีต่อฉันแบบนี้ได้รู้จักเจ๊กับเฒ่าใจและทุกคนในโรงแรมฉันดีใจมากเลยตายก็ไม่เสียใจแล้วฉันไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนฉันต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองขอให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ฉันเลือกไม่ต้องมาช่วยฉันความหวังเดียวก็คืออยากให้ทุกคนลืมฉันไปเลยอยู่ที่โรงแรมลู่เหอกันอย่างมีความสุขต่อไปเท่าแก่เนี้ยเพื่อนๆทั้งหลายชาติหน้าเจอกันใหม่เป็นอะไรอารมณ์เสียเหรอเพราะเรื่องของพี่หลูถูเหรอมีอยู่วันนึงจู่ๆพ่อก็หายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแม่บอกว่าพ่อไปสวรรค์พี่ถูก็ไปสวรรค์ด้วยหรือเปล่าครับพี่หลูถูเป็นคนดีต้องไปสวรรค์แน่นอนเผลอๆนะคงจะเตะบอลอยู่กับพ่อของนายจริงเหรออืมทำยังไงถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ทำความดีเยอะๆอย่างเช่นก็อย่างเช่นพาคุณยายข้ามถนนแต่ว่าเขต8กันดารมากไม่น่าจะมีคุณยายคิดไม่ออกแล้วล่ะงั้นอาซ่อมเปียโนให้ผมหน่อยสิถือว่าทำความดีแล้วกันรู้ได้ไงว่าฉันซ่อมเป็นอาชื่อว่าซื่อธงอาทำได้ทุกอย่างฉลาดฉันว่านซื่อธงแกทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างแค่ซ่อมเปียโนเองจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวจัดการให้ดูสิมันเป็นอะไรแถวนี้กดแล้วไม่มีเสียงเดี๋ยวก่อนนะนายเล่นเป็นเหรอผมไม่เป็นแต่พ่อกับแม่เป็นผมเคยจะให้แม่สอนเปียโนด้วยแต่พอพ่อผมไปสวรรค์เปียโนก็พังไปเลยแล้วแม่ก็ไม่เล่นเปียโนอีกพ่อกับแม่เล่นเปียโนไปทั้งคู่เลยเหรอพวกเขาเป็นวงดนตรีเหรอยุ่งอะไรกับเปียโนของฉันฉันเปล่านะห้าวใจขอร้องให้ฉันช่วยซ่อมเปียโนน่ะไม่ต้องซ่อมมันพังนานแล้วขอร้องเถอะคุณแม่ให้อาแม็กซ์ลองหน่อยนะครับน่าสิฉันอาจจะซ่อมมันจนดีขึ้นก็ได้อย่าลืมว่าคุณเป็นคนพิการนะฉันขอเตือนห้ามแต่ต้องมันเด็ดขาดถ้าไม่งั้นฉันจะยิงมืออีกข้างให้กุดเลยได้เวลาแล้วไปกินข้าวเร็วนายอีกคนออกไปเลยนะที่สำคัญตอนนี้ก็คือตระกูลเหวยจะเข้าข้างใครมั่นใจหรือเปล่าล่ะถ้าฉันพิสูจน์ได้ว่าอารองบงการเรื่องยาฉลาดอยู่เบื้องหลังก็จะไม่ให้ใครเชื่อฟังเขาอีกถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่ตระกูลเหวยทั้งสี่ตระกูลใหญ่จะเข้าข้างฉันหมดพูดแต่ปากเปล่ามีหลักฐานยืนยันไหมไม่มีแต่ถ้ามันจำเป็นมันต้องเล่นกันแบบนี้ต่อให้ไม่มีก็ต้องสร้างมันขึ้นมาที่ผ่านมาเขาแค่อยากนั่งเก้าอี้ของฉันเล่นตุกติกข้างหลังเยอะมากฉันอดทนมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้เขากลัวคนอื่นสืบรู้เรื่องยาฉลาดถึงขั้นฆ่าคนตั้งมากมายไม่เว้นแม้แต่เวินชัยฉันไม่ละเว้นเขาแน่รู้ไหมทำไมดอกไม้ถึงแห้งเฉาเพราะว่าขาดน้ำน้ำในดินเพียงพอแล้วแต่มันเฉาเพราะว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะฉะนั้นบางครั้งอยากหาคำตอบที่แท้จริงอย่ามัวแต่ดูผิวเผินความหมายของคุณคือการตายของเหวินชัยอาจไม่เกี่ยวกับอารองฉันไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่า
บวกกับความสัมพันธ์ของเธอกับเขาฉันก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังเป็นใครกันแน่ก่อนเหวินไฉตาย2วันมีคนโทรมาหาฉันเขาบอกว่าเหวินไฉรู้แล้วว่าเธอเป็นจู้อิงไถแล้วถามฉันว่าควรทำยังไงตายแล้วทำไมจับลุงฉวนไว้ล่ะฉันสงสัยว่ามีคนสั่งลุงฉวนจ้างวานฆ่าเหวินไฉแต่ไม่ว่าจะเคี่ยนถามยังไงเขาก็ไม่ยอมบอกว่าใครสั่งฉันก็เลยให้แม่มาช่วยกล่อมเขาให้ทีโถเอ้ยแกเข้าใจผิดแล้วลุงฉวนกับหวนไฉสนิทกันจะตายจะจ้างวานฆ่าเขาทำไมยิ่งไม่มีทางมีคนบงการเลยล่ะนี่รีบปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเร็วสิลูกอิงเฉียวลุงไม่ได้ทำนายเข้าใจลุงผิดนะพ่อฉันไว้ใจลุงที่สุดลุงไม่ได้ทำใช่ไหมได้แน่จริงก็ไปสาบานต่อหน้าพ่อถ้าลุงโกหกขอให้ฟ้าผ่าไม่ได้ตายดีตามองไปที่พ่อใครเป็นคนสั่งให้ลุงฆ่าเหวินไฉกันแน่กล้าทำต้องกล้ารับผิดไม่มีใครสั่งฉันหรอกฉันเป็นคนจ้างวานฆ่าหวนไฉยังจะโกหกอีกตระกูลจู้ไว้ใจลุงมากลุงทำผิดต่อฉันทำผิดต่อพ่อฉันด้วยใช่ฉันผิดต่อทุกคนฉันผิดต่อหวนไฉแต่นายจะแก้แค้นให้หวนไฉก็ฆ่าฉันซะขอใช้ด้วยชีวิตหรือฉันไม่กล้าเหรอจะให้โอกาสอีกครั้งเดียวจะพูดหรือไม่พูดโถลูกละเว้นลุงเฉียวเถอะฉันเป็นคนที่เขาฆ่าเหวินไฉเองจะโกรธก็โกรธฉันดิแม่ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้วันนั้นแกเมามากเหวินไฉเห็นแผลเป็นที่ไหปะระก็รู้ว่าแกคืออิงไถเข้ามาถามฉันฉันไม่รู้จะตอบยังไงความลับนี้เราปกปิดไว้ตั้งหลายปีไม่ควรเปิดเผยให้ใครรู้ฉันรู้ว่าแกสนิทกับเหวินไฉแกไม่ทำเขาอยู่แล้วฉันก็เลยปิดบังแกสั่งให้ลุงฉวนจัดการเหวินไฉเป็นคนของเราเขาจะเปิดเผยความลับของฉันได้ยังไงทำไมแม่ถึงกลายเป็นคนเลือดเย็นแม่เป็นคนหรือเปล่าที่ฉันทำไปเพราะหวังดีต่อแกนะแกอย่าลืมสิอารองเห็นเหวินไฉเป็นลูกบุญธรรมฉันต้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลังถ้าเขารู้ความลับนี้เข้าเดี๋ยวว่าแต่แกจะหลุดจากตำแหน่งเลยเราอาจจะตายดีทุกเมื่อเลยรู้ไหมหยุดพูดได้แล้วฉันไม่มีแม่แบบนี้ไอ้บ้าตายเหวินไฉรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วไงอ่ะไอ้ประธานบ้าบอนึกว่าฉันอยากเป็นนักเหรอบนโลกนี้ไม่มีคนดีหรอกมีแต่สัตว์เดรัจฉานเดรมนุษย์ฉันน่าจะยิงพวกแกให้ตายให้หมดเลยเหวินไฉจะได้ไม่ต้องตายอย่างน่าอานาถฉันขอโทษเหวินไฉฉันขอโทษเท่าแก่จู้ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆนะเสี่ยอี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นที่บ้านจู้อิงเฉียวเหรอใช่ค่ะเมื่อวานเท่าแก่จู้สั่งพวกเราว่าห้ามอยู่ในห้องรับแขกจากนั้นไม่นานฉันได้ยินเขาทะเลาะกับคุณนายจู้แถมยังได้ยินเสียงปืนด้วยค่ะแล้วไงต่อหลังจากนั้นฉันแอบเห็นเท่าแก่จู้โกรธมากกลับเข้าไปในห้องจูลี่หัวตามเข้าไปด้วยฉันได้ยินเสียงเหมือนเท่าแก่จู้ปาเข้าของในห้องด้วยน่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงค่ะแล้วได้ยินเขาคุยกันไหมอ
ผลตรวจเลือดออกมาแล้วเบื้องต้นพบว่าในเลือดของเท่าแก่หลัวมีสารพิษที่ชื่อว่า PDSDX สารชนิดนี้ทำปฏิกิริยาที่หัวใจกับความดันของมนุษย์ทำให้สุขภาพของเท่าแก่หลัวแย่ลงทุกทีทำไมเขาถึงโดนสารพิษชนิดนี้ล่ะเท่าที่ผมรู้สารตัวนี้น่ะมีไว้ผลิตลูกกระสุนเนื่องจากฤทธิ์ของมันแรงมากบางทีอาจจะสูดเข้าร่างกายผ่านทางอากาศถ้าสะสมเยอะๆอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตกระสุนที่โรงงานเราผลิตใช้สารตัวนี้เคลือบกระสุนด้านนอกเพื่อให้กระสุนเรียบเนียนกระจายความร้อนได้เร็วเท่ากับว่ามีโอกาสที่พ่อสูดสารพิษนี้เข้าไปตอนที่ไปตรวจตาโรงงานเป็นไปได้มิลินสั่งให้โรงงานหยุดงานเลยนะให้พวกเขารีบตรวจสอบว่ามีขั้นตอนไหนผิดพลาดบ้างหรือเปล่าได้ครับผมจะบอกคนคุมโรงงานพี่ใหญ่แม่เล็กไปตรวจโรงงานกับพ่อประจำทางที่ดีไปเช็คร่างกายด้วยนะครับฉันจะไปตรวจมิลินบอกให้คนงานไปตรวจร่างกายด้วยนะได้ครับคุณหมอถังพอจะมีวิธีรักษาพ่อไหมครับผมจะลองใช้ตัวยาช่วยเท่าแก่หลัวขับสารพิษออกไปอย่าทำงานหนักนะครับถ้าสะเทือนถึงหัวใจอีกจะเดือดร้อนเอารู้แล้วนะเพื่อความปลอดภัยพรุ่งนี้พาเท่าแก่หลัวไปที่โรงพยาบาลผมจะตรวจเช็ครายละเอียดอีกรอบนึงครับได้สิขอบคุณมากค่ะผมขอตัวก่อนคุณน่าต้องเชื่อฟังคุณหมอพักผ่อนมากมากพรุ่งนี้จะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคดีความของมีโอเป็นไงบ้างเท่าแก่หลัวไม่ต้องห่วงค่ะมีฟงถามทนายหวังมาแล้วเขาบอกว่าเรามีโอกาสชนะคดีความค่ะใช่แล้วทนายหวังไปถามผู้หญิงค้าบริการแล้วยืนยันว่ามีโอป้องกันตัวพวกเขารับปากเป็นพยานในชั้นศาลให้ด้วยพวกนายสามคนดูแลน้องชายให้ดีๆนะอย่ายอมให้มีโอติดคุกเด็ดขาดเมื่อกี้ในแพทย์ทางบอกว่าพ่อถูกพิษผมอยากเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาหลับไปแล้วให้เขาพักผ่อนเถอะนะพ่อยังโกรธผมอยู่หรือเปล่ารอให้พ่อหายโกรธนายค่อยง้อพ่อนะพรุ่งนี้ฉันกับมี่หลินจะพาพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลมีพวกเรานะไม่ต้องห่วงนะพ่อนายเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังนายแพทย์ถังบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พรุ่งนี้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดเลยดีแล้วนี่ทำไมยังอารมณ์เสียล่ะเขายังโกรธนายอยู่เหรอเขาไม่ยอมเจอหน้าฉันไม่รู้ว่าจะโกรธอีกนานแค่ไหนตระกูลจู้กับหลัวแค้นกันมานานทำยังไงถึงจะคืนดีกันได้ถ้านายไม่ได้อยู่กับฉันนายก็คงไม่ทะเลาะกับพ่ออย่าคิดแบบนี้สิไม่เกี่ยวกับเราหรอกที่จริงยังดีที่มีเธอไม่งั้นฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะระบายกับใครพ่อยังโกรธฉันอยู่แม้แต่พี่ใหญ่ก็ทำหน้าบึ้งใส่ฉันเอางี้ไหมฉันจะไปหาพี่ใหญ่ของนายคุยกับเขาสักหน่อยไม่ได้นะพี่ใหญ่เห็นเธอเป็นศัตรูฆ่าพ่อเลยนะถ้าเขาเจอเธอโกรธขึ้นมาจับเธอส่งตำรวจจะทำยังไงล่ะนายอยากเห็นพี่ใหญ่ไม่คุยกับนายจนตายเลยเหรอรอให้พวกเขาหายโกรธกันก่อนน่าจะดีขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่าออกไปข้างนอกอีกรู้ไหมนอกจากตรวจเลือดเราจะซีทีสแกนและวัดคลื่นหัวใจให้เท่าแก่หลัวด้วยก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวพวกคุณค่อยมาก็ได้ครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอถังมอลลี่มาทำไมใช่แล้วฉันจะพาพวกคุณไปพบคนคนหนึ่งคนนี้เหรอจูลี่เยี่ยใช่ค่ะเขาอยากคุยกับพวกคุณกล้ามาตายถึงที่นี่เลยเหรอต้องการอะไรที่ฉันมาเพราะอยากจะปรองดองไม่ต้องพูดอะไรแล้วไปฉันจะจับเธอกลับไปเมืองเทียนนะมิลินสงบสติก่อนเธอเข้าข้างเขาเหรอถ้าไม่เพราะผู้หญิงคนนั้นพ่อกับมิโอคงไม่ตายขัดกันมิลินในเมื่อเขากล้ามาหาเราคนเดียวก็ลองฟังเขาพูดก่อนเถอะเธอจะพูดอะไรเหรอขอบคุณค่ะคุณนายหลัวตั้งแต่ฉันเป็นแฟนกับมิโอได้สร้างปัญหาให้ทุกคนมากมาย
ฉันขอโทษจริงๆฉันรู้ดีพวกคุณคงอยากจะจับฉันส่งกลับเมืองเทียนนันแต่ตอนนี้มิโอต้องการฉันมากเลยจริงๆฉันทิ้งเขาไปไม่ได้หรอกค่ะฉันไม่อยากเห็นมิโอต้องเป็นคนกลางระหว่างเราทำให้เขาไม่มีความสุขเลยสักวันฉันไม่เพ้อฝันให้พวกคุณยอมรับฉันแต่ว่าอย่างน้อยอย่าเห็นเขาเป็นศัตรูเลยนะคะเรื่องของตระกูลหลัวเธอไม่มีสิทธิ์ยุ่งถ้าหวังดีต่อมิโอก็ใส่หัวกับเทียนนันไปแล้วจะเจอเขาอีกฉันพูดไปแล้วฉันไม่ทิ้งเขาไว้หรอกถือว่าฉันขอร้องนะอย่าโกรธมิโออีกอย่าพรากพวกเราจากกันไอ้เหี้ยลุกขึ้นก่อนเถอะชอบคุกเข่าก็คุกไปเลยแม่เล็กไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวก่อนได้สิฉันรับปากเธอลุกขึ้นก่อนเถอะคุณรับปากฉันจริงๆเหรอเธอสองคนไม่ว่าลำบากแค่ไหนก็ขอแค่ได้อยู่ด้วยกันฉันเชื่อว่าเธอจริงใจสมบัตินั้นหาง่ายคนจริงใจหายากฉันทำใจพรากพวกเธอจากกันไม่ได้เฮ้ยอย่าหลงกลเขานะฉันรู้ว่าทำอะไรอยู่ลุกขึ้นคุณนายหรือวะขอบคุณมากเลยค่ะยังไม่ต้องขอบคุณฉันยอมรับเธอได้แต่ใช่ว่าคนอื่นจะยอมรับตอนนี้มิโอต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างกลับไปอยู่กับมิโอดีๆนะที่เหลือฉันจัดการให้เองถึงแล้วฉันไม่ก็ไปส่งนะไม่พูดไม่จาสักคำโกรธฉันใช่ไหมฉันเปล่ารู้จักกันมาตั้งนานนายโกรธหรือเปล่าทำไมฉันจะไม่รู้ช่างเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าถือสาให้มากนักเลยตอนนี้หวังแค่มีโอชนะคดีความเท่าแก่หลัวก็จะได้สบายใจขึ้นน่ะไม่ว่านายจะเห็นแก่ฉันหรือเห็นแก่แม่เล็กของนายฉันก็ขอบใจมากนะที่ยอมปล่อยลี่เย่ไปไปดื่มกันหน่อยไหมนายต้องขับรถวันหลังดีกว่าพวกเรากำลังหาเงินจัดงานศพให้อเหมยอยู่ต้องขอบคุณเจ๊หนีหมงแนะนำลูกค้ารายใหญ่ให้เราไม่เอานะอย่าลืมดูแลลูกค้าดีๆล่ะอ้อแล้วถ้ามีเรื่องอะไรรีบโทรหาฉันเลยนะโอเคดูแล้วนะบริษัทหวนฉิวธุรกิจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่เอาสาวๆมาส่งให้แล้วนะทำไมเพิ่งมาสาวๆจ๋าปาร์ตี้รอพวกเรานานแล้วนะจ๊ะเข้ามาเร็วไปเลยไปเลยบ๊ายบายแจ่มๆทั้งนั้นบ๊ายบายจ้าบ๊ายของเธอได้ที่เหลือจะจ่ายให้พวกเขาเองนะไปได้เลยจริงนะขอให้สนุกนะโอเคเหนื่อยหน่อยนะอย่าลืมติดต่อเราอีกบ๊ายบายโอ้โหเป็นอะไรขอโทษนะเจ๊ฉันอยู่ดีๆก็ปวดท้องเฉยเลยถูเอ้ยน่าเบื่อเอางี้เจอกันหน้าลิฟต์แป๊บนึงนะเจ๊ฮายสาวๆถ้าแกใหญ่กำลังมานั่งรอก่อนดีไหมได้ค่ะยังซื้อทำไมล่ะจัดการสิมานั่งก่อนนั่งก่อนดีดีนั่งก็นั่งแล้วใครนั่งทีหลังอ่ะตลกนั่งอะไรปูทำไมอ่ะเอ๊ะอ๋อคืองี้พ่อรูปหล่อจ๋าขอถามหน่อยสิทำไมถึงปูพลาสติกไว้บนพื้นและตากปลาเค็มเหรอจ๊ะอ๋อพอดีว่าเท่าแกใหญ่เนี่ยเป็นคนรักความสะอาดปูพลาสติกไว้จะได้ไม่เลอะเทอะไงเลอะอะไรวะจะเลอะทำไมล่ะจะปาเค้กกันเหรอจะเล่นอะไรเดี๋ยวก็รู้เองนะน้าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องสนใจพวกนั้นหรอกมาดื่มเหล้าเหล้าแพงนะมาฉันจะดินให้ลึกลึกแฮคือแบบนี้ลึกลังไหมผิดปกติเหมือนจะฆ่าหมูกันเลยถ้ามีกระมังนะใช่ฆ่าหมูเหรอฆ่าคนสิไม่ว่าเสร็จกันทำไงดีไม่ต้องกลัวใจเย็นๆฉันส่งข้อความให้เจ๊หนีหมงก่อนเนี่ยทำไมหมดจะเล่นมือถือกันล่ะฮะอย่าโทษอย่ามือถือทุกคนเลยเอามานี่เลยเสร็จงานแล้วค่อยคืนให้นะมานี่เอามาเลยเดือดสิเอามาขอโทษด้วยเอามาเสร็จสิทีขี้นานจังด่านะ
เมื่อกี้ฉันไปเข้าซ่วมแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเขาบอกว่าพยานมาครบแล้วจะฆ่าพวกเขาให้หมดเลยแถมยังบอกคนฝั่งโน้นไปว่าไม่ต้องห่วงสาดบนจดรับรองประทับใจพยานหรือว่าจะฆ่าพวกเจ้าโรสไม่ให้พวกเขาขึ้นศาลเป็นพยานให้คุณชายสิแจ้งความดีไหมแจ้งความบ้าอะไรแล้วค่ะมนุษย์นะอยากโดนจับเหรอโทรถามโรสก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมไม่รับวะแสดงว่าจะฆ่าพวกเขาจริงๆด้วยเอ้ยจะไปไหนคือพวกเขาไงอย่าเลยข้างในคนเยอะถ้าจะตายจะว่ายังไงล่ะนี่ถ้าปล่อยให้พวกเขาตายก็ไม่ใช่คนแล้วมั้งเจ๊คิดว่าตามคนมาช่วยจะดีไหมผู้ชายรองผู้ชายรองไอ้นี่หมงพวกเจ้ารถอยู่ไหนเหรออยู่ข้างบนน่ะฉันจะพาขึ้นไปนะนี่ข้างบนอันตรายพวกนายรออยู่นี่ไปยิงปืนแม่นดูแลพวกเขาด้วยที่เหลือตามฉันมาบริษัทหวนฉิวธุรกิจพวกเขาอยู่ในนี้แยกกันดักล้อมอะโอเคโอ้ยยิงไม่หยุดเลยผู้พี่รอเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อย่าห่วงเลยมีเถียนยิงปืนแม่นไม่เป็นไรหรอกหวังว่าพวกเขาจะช่วยเจโรสทันนะแต่เจหนีหมงบอกว่าพวกเขาจะฆ่าปิดปากไม่ให้เจโรสขึ้นศาลเป็นพยานใครกันแน่ที่อยากฆ่าคนใช่ตระกูลจู้หรือเปล่าไม่มีทางหนูผู้พี่ไม่ยอมไปทำแบบนั้นหรอกเอ๊ะเงียบไปแล้วจบแล้วใช่ไหมเนี่ยว้าวเย้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 ว้าวเย้ฮ่า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 ก็เต๋อทำไมนายยังไม่ตายฉันตั้งใจไปเคลียร์ข้างบนก่อนแต่เรามาเจอพวกนายสามคนเหมาะเลยฆ่าพวกนายให้หมดทีเดียวประหยัดเวลาเยอะถ้ายิงเดินเข้ามาฉันจะยิงให้ตายเลยบังอาจใช้ปืนชี้หน้าฉันนางหนูจะกล้าเนี่ยฉันให้เธอยิงก่อน3นัดเลยยิงเลยว้าวเย้วู้นางหนูฝีมือไม่เบานะแต่เธอยิงฉันไม่ตายตาฉันบ้างฮ่าฮ่าฮ่าวู้ฮ่าไม่มีปืนไม่มีกระสุนแล้วถ้าจะแบ่งกระสุนให้นะพี่สามพี่สามพี่สามฮะพี่สามมีฟงมีฟงมีฟงพี่สามไม่นะพี่สามไม่นะพี่สามตื่นขึ้นมาตื่นหน่อยสิมีฟงพี่สามพ่อครับพ่อแกสองคนคุกเข่าพวกแกเป็นพี่ใหญ่พี่รองของมี่ฟงทำไมถึงดูแลน้องชายไม่ได้ฮะขอโทษครับพ่อขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันช่วยอะไรได้ขอโทษแล้วช่วยมี่ฟงได้หรือเปล่าล่ะพวกแกมันไม่เอาไหนเลยทำไมพวกแกดูแลน้องชายไม่ได้ตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายพอแล้วอย่าทำแบบนี้ค่ะตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายพอได้แล้วพอได้แล้วค่ะพ่ออย่าตีพวกพี่เลยอย่าตีพวกพี่เลยจะตีก็ตีผมเถอะเป็นพวกแกคนเดียวแกสมควรโดนตีที่สุดฉันจะตีแกให้ตายตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายพอแล้วตีให้ตายพ่อ
ยังเจ็บอยู่ใช่ไหมพ่อตีถูกแล้วล่ะต่อยตีฉันตายก็ไม่แปลกสมัยเรียนหนังสือฉันห่วงแต่เล่นบาสเลิกเรียนแล้วไม่สนใจอะไรเอาแต่เล่นบาสกับเพื่อนจนมืดค่ำเล่นชนิดไฟดับถึงจะยอมกลับฉันจำได้ตอนนั้นพ่อนายกับแม่เล็กว่านายยังไงก็ไม่ฟังจากนั้นพวกเขาให้มี่ฟงมาเฝ้านายเพราะไม่อยากให้นายเล่นบาสทุกวันจนทิ้งการเรียนแล้วเธอรู้ไหมฉันทำกับมี่ฟงยังไงฉันเบื่อเขามากไปไหนก็เดินตามติดไล่ยังไงก็ไม่ไปฉันกับเพื่อนก็เลยเอาแว่นของเขาไปทิ้งให้เขามองไม่เห็นเกือบจะหกล้มฉันร้ายมากแต่เขาไม่เคยโกรธฉันเลยแถมยังกลัวฉันไม่มีการบ้านส่งนั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันเฝ้าฉันเล่นบาสช่วยฉันทำการบ้านมีฟงก็เป็นแบบนี้แหละถึงจะโดนรังแกก็ยังเอาแต่ยิ้มไม่กลัวเสียเปรียบรู้ไหมในบรรดาพี่น้องพวกนายน่ะคนที่ห่วงใยคนอื่นที่สุดก็คือเขาฉันจำได้เขาเคยพูดว่าเป็นพี่น้องกันไม่ต้องถือสากันหรอกแต่พี่ชายอย่างฉันดูแลเขาไม่ได้เลยฉันแย่มากเลยฉันไม่เอาไหนเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้อิงไถวันที่18เดือน7ฝนตกในที่สุดวันนี้ก็ฝังศพคุณพ่อกับพี่ใหญ่แล้วหวังว่าพวกเขาจะไปสู่สุคติตอนที่ฝังศพฝนตกปรอยๆลงมาหรือว่าสวรรค์ก็เสียใจแทนพวกเราเมื่อเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องใจร้ายพรากคุณพ่อกับพี่ใหญ่ไปด้วยฉันจำได้พ่อเคยบอกฉันว่าเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นบ่อยมากเกิดมาชาติหนึ่งต้องเจอกับการพลัดพรากจากกันเกิดแก่เจ็บตายเมื่อคนหนึ่งจากไปขอแค่คนที่แคร์เข้าเก็บความทรงจำที่งดงามไว้ในใจตลอดไปคนคนนี้จะตายก็ไม่เสียดายแต่ว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเรื่องที่มีความสุขน้ำตาของฉันกลับไหลพรากอั้นไม่อยู่ฉันอยากจะถามสวรรค์เหลือเกินว่าทำไมถึงได้ใจร้ายพรากครอบครัวของฉันไปแล้วยังไม่พอยังพรากคนที่ฉันรักไปอีกซันป๋อฉันอยากบอกนายเหลือเกินว่าฉันเป็นจู้อิงไถไม่ได้แล้วนายอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมถึงหานายไม่เจอมีคนบอกว่าคนเราต้องสูญเสียไปก่อนถึงจะรู้จักทนุถนอมแต่ทำไมถึงทำให้ฉันต้องเสียทุกอย่างที่ฉันทนุถนอมภายในคืนเดียวถ้าต้องผ่านเรื่องราวนี้แล้วถึงจะเข้มแข็งเป็นฉันขอเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอตลอดไปเลยจะดีกว่าอัตโซพอฮิวโก้ตายทำให้ฉันสับสนวุ่นวายไปหมดเธ
ึงได้หลุดปากทะเลาะ กับอิงเฉียวหวังว่าซอกับเขาจะไม่ถือสานะเราเป็นญาติกันไม่มีแค้นข้ามคืนหรอกอีกอย่างนายทำเพื่อตระกูลจู้พวกเราเข้าใจข้อยังชั่วหน่อยเออจริงสิอิงเฉียวล่ะอ๋อทำงานอยู่ในห้องน่ะอ๋อหลี่หัวเอาชาโสมไปให้อิงเฉียวแล้วเหรอให้แล้วค่ะอ๋อจริงสิเท่าแก่จู้บอกว่าไม่อยากกินอะไรเลยคืนนี้ไม่ต้องรอเขากินข้าวค่ะงั้นเดี๋ยวเธอยกอาหารไปให้เขานะได้ค่ะเอออิงเฉียวไม่กินอะไรเลยเขาไม่สบายเหรอเปล่าหรอกช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเห็นหน้าใครก็โมโหไม่อยากเห็นหน้าใครทั้งนั้นแต่ว่าอีก2วันก็คงจะหายเหลินอี้ขอโทษด้วยนะฉันเวียนหัวอยากจะกลับขึ้นไปนอนอ๋องั้นซอไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันออกไปเองฉันขอตัวนะคะเอ๊ะลี่หัวเดี๋ยวก่อนสิอาซอกับอิงเฉียวอารมณ์เสียทั้งคู่เพราะเขาทะเลาะกันเหรอเปล่านี่ไม่นี่คะงั้นเหรออ๋อฉันจำได้อิงเฉียวชอบกินกระเพาะปลาเหลาจนอิ่งเธอบอกว่าเขาไม่กินอะไรเลยเอางี้เราออกไปซื้อให้เขากันเธอเอากลับมาให้เขากินนะอ๋อได้ค่ะขอบใจนะไหนบอกว่าสั่งกลับบ้านไงทำไมสั่งกับข้าวเยอะจังคะเธอเองก็หิวไหนๆก็ต้องรอกินไปรอไปดีกว่ามาลองชิมดูมาลองชิมดูเสียอี้ไม่ต้องดีกับฉันขนาดนี้ฉันเป็นแค่สาวใช้ทำไมต้องพูดแบบนี้ฉันเห็นเธอตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นเธอเป็นสาวใช้เลยนะเรากินข้าวด้วยกันสักมื้อถือว่ากินเป็นเพื่อนฉันนะเรามีเรื่องอะไรต้องคุยกันเหรอคะคุยเรื่องอิงเฉียวไหมคืออย่างนี้นะฉันรู้ว่าช่วงนี้อิงเฉียวก็กลุ้มใจเพราะเรื่องของลี่เยี่ยกับบริษัทฉันอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระแต่ว่าตั้งแต่วันที่ฉันทะเลาะกับเขาเขาโกรธฉันใหญ่เลยแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันฉันไม่อยากทำให้มันเครียดฉันรู้ว่าอิงเฉียวเอ็นดูเธอมากเอาอย่างนี้เธอช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหาวิธีไปเอาใจเขาหน่อยแต่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะทางออกนะต้องค่อยๆคิดเหมือนกับกินอาหารต้องค่อยๆกินนะมาดื่มเหล้าก่อนเดี๋ยวๆฉันดื่มไม่เป็นค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันให้ผู้จัดการชงชาดีๆมาให้แล้วมาดื่มน้ำชาก่อนนะให้กลิ่นแกงฮวยหอมจังเหมือนหวานอร่อยมากเลยค่ะแน่นอนน้ำแกงฮวยดื่มแล้วตาใสตับสะอาดดีต่อร่างกายถ้าชอบก็ดื่มเยอะๆมาฉันดื่มให้เสียค่ะมาๆๆชนไหนๆก็ดื่มแล้วใช้แก้วใหญ่ดีกว่าฮะเอ้าดื่มเลยไม่ต้องเกรงใจเอ้ยไม่ต้องรีบดื่มขนาดนั้นกินอะไรก่อนสิมาหน้าร้อนจังเลยเฮ้ยไม่มั้งหรือว่าผู้จัดการเข้าใจผิดยกเหล้าเก๊กฮวยมาแทนฮะเราเก๊กหวยเหรอลี่หัวเป็นอะไรไหมฮะลี่หัวไม่เอาไหนเลยดื่มแค่นี้ก็เมาซะแล้วลี่หัวลี่หัวฮะอุ้ยใครมอมเล่าฉันคุณได้ไหมคุณต้องการอะไรโอ้โหเลือดออกเลยลงไม้ลงมือเลยเหรอแล้วไงอ่ะเสียชอบรังแกฉันใช้ฉันเหมือนคนรับใช้ถ้าไม่ต่อยคุณฉันคงผิดต่อตัวเองนี่ถ้ายังไม่หยุดฉันไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจอะไรเสียชอบรังแกฉันรังแกเท่าแกจู้รังแกผู้หญิงอย่างเราฉันจะแก้แค้นให้เท่าแกจู้นี่เธอบอกว่าอิงเฉียวเป็นผู้หญิงเหรอเขาไม่ใช่จู้อิงเฉียวเขาคือจู้อิงไถลี่หัวว่ายังไงนะพูดอีกรอบสิพูดอีกรอบสิเสียบอกว่าอิงเฉียวเป็นผู้หญิงใช่แล้วเขาไม่ใช่จู้อิงเฉียวแต่เป็นน้องสาวฝาแฝดจู่อิงไถอิงไถเหรอทำไมเป็นแบบนี้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ
แต่เพื่อการเอาไว้ก่อนผมให้คนแอบเอาเส้นผมของอิงเฉียวไปตรวจพิสูจน์หลังจากตรวจ DNA แล้วยืนยันว่าเขาเป็นผู้หญิงจริงๆแปลว่าอิงไถปลอมเป็นผู้ชายเราพูดรอมาตั้งนานอิงเฉียวกับอิงไถเป็นฝาแฝดอยู่แล้วหน้าตาเหมือนกันมากถ้าอิงไถจงใจปกปิดฐานะพวกเราดูไม่ออกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกยายตัวแสบอิงไถพวกเราทุกคนถูกเขาหลอกหมดที่จริงเรื่องของฮิวโก้ผมยังไม่มั่นใจที่จะดึงเขาลงมาจากเก้าอี้ได้แต่สวรรค์มีตาตอนนี้ผมรู้ฐานะที่แท้จริงของเขาแล้วอยากรู้จังใครจะช่วยแม่นี่ได้อีกเสียจะเปิดโปงเขาในวันประชุมเหรอต่อให้ตระกูลหัวไม่เอ่ยปากตระกูลหวยก็จะคล้อยตามลมมาเข้าข้างเราเองเราสามเสียงต่อหนึ่งเสียงถ้ายังไล่เขาออกจากตำแหน่งไม่ได้ผมจะหิ้วรองเท้าให้เขาเลยเก้าอี้ประธานกรุ๊ปตระกูลจู่ตกเป็นของเสียอี้จนได้อย่าห่วงผมไม่ลืมส่วนของพวกคุณแน่นอนมากันแล้วเหรอเสียอี้นั่นเก้าอี้ของอิงเฉียวทำแบบนี้ไม่ค่อยจะดีนะเขายังมีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ตัวนี้เหรอเสียอี้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง รู้กันหรือเปล่าพวกเราทุกคนถูกคนที่คิดว่าเป็นจู้อิงเฉียวตบตามา20กว่าปีจู้อิงเฉียวเห็นพวกเราเป็นไอ้งั่งไม่เคยเห็นเราอยู่ในสายตาเลยอิงเฉียวให้ความเคารพเราสี่ตระกูลใหญ่มาตลอดเสียอย่ามายุ่งหน่อยเลยนะ จำได้ไหมล่ะจู้อิงเฉียวมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อจู้อิงไถจำได้สิอิงไถตายจากไปหลายปีแล้วจู่ๆพูดถึงเขาทำไมจู้อิงไถตายแล้วเหรอตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเอ้ยผมยังจำได้ตอนนั้นผมเห็นอิงไถด่วนตายจากไปผมยังเสียน้ำตาให้เขาตั้งเยอะเลยตอนนี้ย้อนคิดดูผมคิดว่าตัวเองโง่มาเสียไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาตกลงจะพูดอะไรกันนะจู้อิงเฉียวคือจู้อิงไถปลอมตัวมาที่จริงถ้าแกจู้เป็นผู้หญิงเหลวไหลนะเป็นไปไม่ได้หรอกปล่อยเขามาก่อนเถอะเสียอี้จะเปิดโปงเขาเองดูซิว่าเขาจะแก้ตัวยังไงคงต้องขุดรูมุดลงไปใครต้องขุดรูมุดลงไปเหรอขอโทษด้วยนะคะทุกคนฉันมาสายตกลงเป็นอิงเฉียวหรือว่าอิงไถพี่ใหญ่ตายไป20ปีแล้วฉันคือจู้อิงไถตัวจริงเสียงจริงเธอปลอมเป็นผู้ชายหลอกเราตั้งหลายปีต้องการอะไรกันแน่ทางที่ดีให้คำตอบเราอย่างสมเหตุสมผลทำไมถึงโกหกเราเมื่อ20ปีก่อนครอบครัวฉันถูกนักฆ่าบุกบ้านพวกคุณก็รู้ดีวันนั้นนอกจากพ่อฉันตายจู้อิงเฉียวพี่ฉันก็ตายฉันโชคดีรอดตายมาได้จากนั้นฉันคิดทบทวนหลายครั้งว่าต้องเป็นฝีมือของเกลือเป็นหนอนแน่นอนถ้าฉันนั่งเก้าอี้ประธานในฐานะจู้อิงไถจะมีอุปสรรคมากมายหนอนจะยิ่งฉวยโอกาสนี้ตัดรากถอนโคนฆ่าฉันกับแม่ดังนั้นเพื่อไม่ให้บริษัทตกอยู่ในมือของหนอนฉันจำเป็นต้องใช้ฐานะของจู้อิงเฉียวขึ้นมานั่งเก้าอี้ประธานแทนเธอเจ้อหนอนบ้าหนอนบอที่ไหนเธอจะแต่งเรื่องยังไงก็ได้นี่นะใช่แล้วเพราะตอนนั้นอิงเฉียวเป็นลูกชายถึงมีสิทธิ์สืบทอดเขาคู่ควรเป็นประธานเธอก็อีแค่ผู้หญิงมีสิทธิ์อะไรอิงไถเป็นผู้หญิงแล้วไง20กว่าปีมานี่เขาทำเพื่อเราตั้งเยอะแยะดูแลบริษัทไปอย่างดีใครว่าเขาไม่มีสิทธิ์นี่พี่หัวเถียงข้างๆคู่ๆชัดๆอารองจอห์นสันฉันขอถามหน่อยว่ามีกฎข้อไหนบอกว่าผู้หญิงเป็นประธานบริษัทไม่ได้ในเมื่อพ่อกับพี่ชายของฉันตายสิทธิ์สืบทอดก็ต้องตกอยู่ที่ตัวฉันที่ฉันปลอมเป็นพี่ชายเพราะไม่อยากให้เกิดสงครามภายในตอนที่บริษัทวุ่นวายเห็นหรือยังแม้แต่ตอนนี้พวกคุณยังไม่ยอมใช่เลยประสาอะไรกับตอนนั้น
ไม่ต้องมาพูดเสียงดังถ้าเธอสันหลังไม่หวะทำไมต้องรอจนวันนี้ถึงเผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้เรารู้หนึ่งในเหตุผลที่ฉันปลอมตัวเป็นพี่ชายก็เพื่อตามจับนอนในเมื่อตอนนี้จับได้แล้วไม่จำเป็นต้องปลอมตัวอีกแล้วใครคือนอนนี่มันอะไรคนเร่ร่อนในหมู่บ้านเย่ซึงถูกคนฆ่าตายชันสูตรศพแล้วพบว่ามีสารเมทิลเฟนิดีฉันสืบรู้แล้วว่ามีคนแอบวิจัยยาลับหลังพวกเราซึ่งก็คือยาฉลาดที่เราทิ้งไปแล้วแถมยังเอาไปทดลองกับคนอย่างผิดกฎหมายพอเรื่องบานปลายก็เลยฆ่าทุกคนปิดปากเป็นฝีมือฮิวโก้เหรอนอกจากฮิวโก้ยังมีอาเปียวที่เกษียณแล้วฮิวโก้ตายแล้วเราควรจะตามหาอาเปียวมาถามความจริงให้รู้เรื่องสิอาเปียวถูกฆ่าปิดปากนอกจากฮิวโก้ฉันมั่นใจว่าเบื้องหลังยังมีคนบงการอีกหนึ่งคนคนนั้นก็คืออารองอ